ขับเรียนท่านประธานสภาี่เคกรบผมนิพนธ์คนขยันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบึงการเขตเลือกตั้งที่สามพักเพื่อไทยขอญาตหารือผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินครับเรื่องปัญหายาเสพติดวงเล็บยาบ้าวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกครับท่านสั่งการไปยี่้าจังหวัดน้ำร่อง จะครบสมเดือนคือเดือนนี้แหละครับแต่ก็บึงการก็ดีขึ้นท่านประธานครับยังมีข้ราชการที่ปล่อยเกียร์ว่างพอสมควรครับแต่ไม่เป็นไรผมได้ยินข่าวทราบข่าวจากท่านเลขาปปสว,ว่าท่านนายกให้ดาบกยญสิ์สองวงเล็บหถ้าข้าราชการท่านใดไม่สนับสนุนนโยบายปราบปรามยาเสพติดสองวงเล็บหคือข้าราชการไม่ทํางาน เอาไปไว้ที่ชอบที่ชอบส่วนข้าราชการดีๆทํางานดีมีรางวัลครับสําคัญเจ้าหน้าที่ตํารวจครับหากไม่มีการซื้อขายตําแหน่งมั่นใจว่ายาเสพติดหมดแน่ท่านประธานอันที่สองครับวันนี้ค่ายพมบาญยาเสพติดซึ่งท่านนายกเศรษฐาทวีสินจะไปดูบึงการนำร่องที่ค่ายจอชดอคืนคนดีครับอยากฝากท่านประธานผ่านไปถึงนายกว่า ทุกจังหวัดต้องเปิดค่ายยาจติตบําบัดนะครับหรือจังหวัดใดไม่มียาก็ต้องไปเปิดครับแต่ผมเชื่อบั่นว่ามีทุกจังหวัดโดยเฉพาะวันนี้บึงการบ้านผมไม่ไอายครับท่านประธานหลงข่าวฟันไปเลยสุภาพสติตติดยาบ้านะครับคนหนึ่งนะครับแล้วไม่มีที่บําบัดผมก็ถามสาธารณจังหวัดอำเภอไปนะครับสาธารณแพทย์ไปาวัดเอาเข้าค่ายอยู่ เอามาโรงพยาบาลแต่15วันออกไปไม่มีคนกำกับดูแลยายป่วยยายแก่ๆดังนั้นวันนี้ฝากสะท้อนว่าค่ายผู้หญิงก็ต้องมีทุกจังหวัดเหมือนกันครับผู้หญิงก็เป็นเพศที่น่าสงสารดังนั้นฝากท่านประธานว่าหนึ่งสองวงเล็บ6กท่านนายกต้องลงดาบจริงจังครับขราราชการดีสนับสนุนส่งเสริมขราราชการไม่ดีจัดการให้เรียบครับขอบคุณครับท่านประธานครับ ครับขอบคุณครับต่อไปท่านอดิศักด์แก้วม